แนวทางเดิมกับทางที่เราทำงานร่วมประชาชนนะครับว่าเราจะต้องมีให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงจุดที่จะทำหรือไม่ทำเนี่ยเรายังไม่พูดถึงนะตอนนี้เรายังไม่พูดถึงเลยอย่าเพิ่งไปพูดเพียงแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยเราขอแก้ปัญหาเก่าๆก่อนนะฮะเราขอทำความเข้าใจประชาชนสิ่งไหนที่ประชาชนยังมีความเดือดร้อนจากการที่ท่าเรือแหลมบางได้ขึ้นได้เริ่มขึ้นมาโดยนโยบายรัฐบาลในอดีตเนี่ยนะเราขณะนี้เราได้ร่วมกันทำงานเพื่อที่จะทำให้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันหมดสิ้นไปก่อนเราถึงจะไปก้าวไปถึงในโครงการต่อไปนะครับขณะนี้เนี่ยเราคงยังพูดกันในโครงการท่าเรือแหลมบางในเฟสที่3เนี่ยคงยังไม่ใช่เวลาที่จะพูดกันกับเวทีของประชาชนนะครับส่วนในแง่ของรัฐบาลก็จะเป็นการวางนโยบายในอนาคตนะครับซึ่งรัฐบาลก็ต้องมองภาพรวมของประเทศสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ขัดแย้งกันนะครับเห็นว่าไม่ใช่สิ่งที่ขัดแย้งกันแต่ในกระบวนการทำงานเนี่ยกว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราคงทำงานร่วมกันกับประชาชนเรายืนยันว่าทำงานร่วมกับประชาชนโดยที่มีความเคลื่อนไหวใดๆเนี่ยทางท่าเรือแหลมบางเนี่ยก็จะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนที่จะนำเสนอโครงการให้ประชาชนได้เห็นชอบหรือจะดำเนินการต่อไปในเชิงของทางเป็นทางการนะครับในเฟสสามอย่าเพิ่งอยากให้ทางประชาชนเนี่ยยังไม่สบายใจยังไม่ต้องตกใจนะครับขณะนี้ปัญหาอื่นเนี่ยมีมากกว่านะปัญหาในสิ่งที่การจราจรที่มีความติดขัดเนี่ยซึ่งเรากำลังหาแนวทางที่ดีที่สุดนะครับในเรื่องการจราจรติดขัดเนี่ยมันเป็นปัญหาเก่าเราก็ทราบอยู่แล้วเป็นปัญหาที่ตั้งแต่สมัยถ้าจำไม่ผิดประมาณสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็มีขั้นตอนในการทำในการแก้ปัญหาเนี่ยทั้งระยะเร่งด่วนระยะสั้นระยะยาวขณะนี้มาถึงในช่วงระยะยาวนะครับระยะยาวเนี่ยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมทางหลวงนะครับก็ดำเนินการอยู่แล้วขณะนี้นะครับแล้วก็จะแล้วเสร็จเนี่ยประมาณปลายปี58หรือต้นปี59นะครับผลกระทบแน่นอนแล้วครับในระหว่างการก่อสร้างเนี่ยนะครับก็มีผลกระทบบ้างแต่กรมทางหลวงเนี่ยพยายามให้เส้นช่องทางจราจรเนี่ยไม่ได้น้อยลงกว่าเดิมเพียงแต่ว่าสภาพเส้นทางอาจจะมีบางช่วงที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างก็อาจจะไม่สะดวกนะฮะซึ่ง สถานการณ์อย่างเงี้ยจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเมื่อเรามีพื้นผิวจราจรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยความคล่องตัวมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของท่าเรือแหลมบางที่ต่อเนื่องจากกรมทางหลวงในสาย7ในเส้นสาย7นะครับเราก็อยู่ในเราได้เริ่มโครงการที่ปรับปรุงแล้วนะครับแต่จะมีปัญหาบ้างในเรื่องของทางด้านสภาพใต้ผิวจราจรนะครับที่เราก็ทราบกันดีว่ามีทั้งท่อแก๊สท่อน้ำมันอะไรต่างๆนะครับทำให้เราต้องเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนเนื้องานหรือวิธีการที่จะทำเนี่ยไปพร้อมๆกับการที่เราทำโครงการนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างนะครับแล้วประชาชนก็อาจจะกระทบในเรื่องของการติดขัดอยู่บ้างอย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะพยายามให้ช่วงต่อเนื่องระหว่างกรมทางหลวงกับของในส่วนที่ท่าเรือแหลมบางรับผิดชอบเนี่ยมันจะสอดคล้องกันไปได้หมายความว่าเมื่อกรมทางหลวงเมื่อเส้นของสาย7เนี่ยได้ใกล้แล้วเสร็จหรือมีผิวจราจรมากเพียงพอแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเบาบางในด้านนอกพอได้ด้านในเนี่ยมันก็จะมีช่องทางในส่วนของเส้นทางกลางจากถนนสุขุมวิทตรงฮาร์เบอร์มอลล์นะฮะแล้วตรงเส้นทางที่กำลังดำเนินการก่อสร้างเนี่ยเราจะพยายามให้มีผิวจราจรเช่นเดียวกันก็คือไม่น้อยกว่าเดิมก็คือทางช่องด้านละ2ช่องจราจรอันนี้คือหลักการนะครับในขณะที่เราปรับปรุงไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีผิวจราจรเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็จะเป็นเช่นนี้โดยที่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งจะต้องมีปัญหาในเรื่องของการติดขัดบ้างนะครับเราก็จะพยายามแก้ปัญหาไปในช่วงหน้างานในแต่ละจุดแต่ละจุดไปเรื่อยๆนะครับ
ตรงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่ยืนยันว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเพียงพอรับปริมาณการจราจรบนถนนเนี่ยได้มากขึ้นกว่าเดิมไปหลายปี